บอร์12อ่ะสมมติว่ามันเป็นแถวนี้ก็คือเบอร์11 12หรืออะไรเงี้ยก็คือดูจากในตู้อ่ะว่ามันเป็นสายเบอร์อะไรเขาน่าจะเขียนไว้ไหนอ่ะอันไหนถอนเลยตลอดเหมือนถอดจริงเลยเพราะน้องเขาต้องถอดอีกเยอะเลยอ่ะอ่ะรอดแต่จะลืมมาตอนนี้พื้นเป็นน้ำนะแกให้คนถือไว้คนนึงอ่ะต้องให้คนถือไว้นะจะทำอะไรไม่ได้เประแจเบอร์อะไรนะเบอร์10ครับประแจเบอร์10มาถ่ายวิดีโอถอดไอ้ LED นี่จมแล้วเดี๋ยวก็จมแล้วเนี่ยเพราะว่ามันจะมีน้ำจากไอ้ภูสิงห์มาอีกไงเนี่ยต้องชั้นล่างเนี้ยต้องถอดให้หมดเลยอ่ะเดี๋ยวได้ให้มันเอาอย่างเงี้ยออกได้แล้วนะอะไรนะมันเป็นอะไรตัวผ่าเงี้ยอ๋อเป็นตัวผ่านี้ครับก็คือผ่ามันออกออกแล้วก็เสร็จแล้วก็ดึงดึงไปเลยดึงได้ไหมลองดึงดูจริงๆอ่ะต้องหาคนไปทำมากกว่า2คนน่ะโอเคนั่นแหละก็คือดึงออกมาพี่คิดวัดระดับให้อันหน่อยเดี๋ยวนะตอนเนี้ยเนี่ยตอนนี้40เซนพอดีนี่40เซนใช่ไหมอันแล้วนี่เขาเก็บไอ้นี่แล้วเก็บไปแล้วอันแรกที่จะโดนก็คืออีตู้นี่ของเราใช่มาถอดดูซิว่าเท่าไหร่ก็คือตู้ไฟฟ้าเบเกอร์ทั้งหลายแหล่ของแต่ละชุดเปิดมาเนี่ยอ่ะวัดดิเท่าไหร่ของตู้ประมาณ74เซน75เซนตรงนี้คือ75ลบ40ใช่ไหมเมื่อกี้40ใช่ไหม75ลบ40 35เซน35เซนถึงตู้เบเกอร์ตู้ต่อไปถ้าสมมุติไอ้นี้ท่วมเนี่ยก็คือซื้ออุปกรณ์มาเปลี่ยนใช่ไหมใช่ๆต่อไปนี่คืออันนี้ของแพงแล้วอันนี้ 300,000 โอ้ยอันนี้110เซน110เซนลบ30ลบ40ลบ40เหลือ70อันนี้ต่อไปร้อยยี่สิบเหลือ9ลบ40เหลือ80137มาตรงนี้ตู้เราอยู่ตรงนี้อีกน่าจะอยู่ตรงนี้ละมั้งน่าจะอยู่ตรงนี้นี่หมายถึงว่าฐานมันอะประมาณ130โอเคโอเคทีนี้เนี่ย LED ล่างนี่มันเท่าไหร่ชุดนี้ใช่ไหมใช่ๆๆชุดนี้ประมาณ75เซนเพราะฉะนั้นก็อีก30เซนก็ถึงแล้ววันนี้ต้องถอดแล้วล่ะแล้วก็มาชุดที่2สิชุดที่2ที่2ประมาณ132โอเคค่ะ